สวัสดีครับพอดีว่าไปพิษณุโลกมาครับแล้วผู้ใหญ่ท่านก็มอบของมาให้ก็เลยว่าจะฝากให้ผู้ใหญ่ให้เด็กมาให้ผู้ใหญ่เลยของเด็กตั้งหากผู้ใหญ่อันนี้ของผู้ใหญ่สวัสดีครับขอบคุณครับอันนี้ของผู้ใหญ่เหมาครับผมฝากไว้ก่อนนะผมอันนี้ของพี่สุของพี่สุหรือของพี่มาด้วยอ๋อขอบคุณค่ะด้วยกันขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซีนะคะผู้ใหญ่ใจดีเป็นขนมครับเขาบอกว่าเป็นขนมเจ้าอร่อยครับผมก็เลยมาฝากชิมของมาริสาก่อนชิมของพี่มาก่อนเหรอโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพอดีว่าไม่ทันก็เลยว่าจะฝากเป็นเงินให้พี่มาไปซื้อของให้น้องๆอ๋อได้ค่ะคือวันนี้เนี่ยเมื่อคืนน่ะได้รับข่าวดีจากน้องสาวอ๋อค่ะน้องสาวคลอดลูกสาวอ๋อค่ะเมื่อคืนก็เลยวันนี้จะรีบไปรับขวัญอ๋อค่ะก็เลยมอบให้พี่จัดการครับสำหรับอาทิตย์นี้ซื้อของครับผมขอให้ดีจะเข้าสาวสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกนะคะครับขอให้เจริญค่ะครับผมอาทิตย์ที่แล้วพี่มาก็เป็นคนช่วยเอาขนมจีนน้ำยาไปให้เด็กๆด้วยครอบครัว5ครอบครัวครับผมบ้างก็ไปอยู่คือเห็นนั่นแหละครับผมไม่ว่างก็ไม่เป็นไรก็คุณหน้ามาริสาคุณหน้าสุโอเครบกวนด้วยนะผมครับอ๋อยินดีค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะมีอะไรก็มีอะไรให้ช่วยก็บอกค่ะยินดีค่ะเต็มที่เลยค่ะครับผมค่ะขอบคุณครับไม่ไปกินขนมจีนก่อนขนมจีนบ่ครับโอ้แซ่บได้อย่างแซ่บด้วยนี่เดี๋ยวจะเดินทางไกลครับไปเถอะเติมกำลังประมาณ5ชั่วโมงเหรอโอ้ประการนะครับโอ้ครับอุ้ยครับอันนี้อะไรเนี่ยไปเอาลูกหมาเข้ามาให้นึกว่าปลาช่อนเหมือนฟาร์มลูกครึกว่าปลาช่อนหมากระป๋องก็มีหมากระป๋องก็เลี้ยงไม่โตหรอกประมาณนี้ตลอดเนี่ยอันนี้หมาคู่ทั้งว่ะหมาคู่ทั้งโอ้ยผมเห็นแล้วผมตกใจเลยหมาพันผมต้องพังงะเลยใหญ่ไม่โตไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่ตาเอ๋ตัวนี้ก็น่ารักเขาเก่งเลยด้วยนี่ตาเอ๋ผู้ใหญ่เทิดเอาไปเลี้ยงสักเอาแจกอ๋อใครอยากได้ก็เอานี่ผมไม่ไหวแล้วสามแม่น่ะสามแม่ห้าตัวน่ะพอพันไม่พันอยู่นะดูหน้าที่เหมือนกันเลยดูเหมือนกันเป็นแฟนเหมือนใครคะเหมือนตัวนี้หรือเหมือนผู้ใหญ่แล้วคนดูแลไหมตัวผู้นะตัวผู้นี่เอาเก่งเลยได้น่ารักนะเนี่ยครับแล้วก็กินไปเยอะหรอกกินไปเยอะตอนนี้นะคะกินไม่เยอะใช่ไหมแต่ตอนอื่นไม่รู้ไม่โตนะมันไม่ได้โตขนาดนั้นแต่ตัวนู้นอยู่ตัวรุ่นกลางไม่โตแล้วก็ไม่เล็กรุ่นกลางทำไมเขาดูเชื่องมากเลยนิ่งมากของผู้ใหญ่เทิดเชื่องฝากมาเอฟซีทุกท่านดูเลยจะได้หมาแล้วก็สั่งให้ผู้ใหญ่ส่งถึงบ้านเลยนะไม่ได้ให้เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นช่วยกันเลี้ยงเอาบุญเลยนะพอผมนี่บุญมันเยอะแล้วไม่รู้จะไปงานไหนเป็นงานไหนงานหมาก็งานหมาโอ้แต่ละวันนี่มันสามลูกก็ยังได้ออกไปดูต้องไปหาอาหารเมื่อคืนนี้ก็เมื่อกี้เดินมานึกว่าถังปลาเต็มเลยอ่ะเฮ้ยดูดิทานนี่มันก็ยังได้ออกไปหาน้ำมันโอ้ยเนี่ยมันกินสมบูรณ์เนาะแต่สมบูรณ์อันนี้กี่วันเนี่ยครับก็ประมาณสักเกือบจะ2เดือนแล้วอ๋อก็โตแล้วเนาะครับสมบูรณ์นะเนี่ยอ้วนมากแล้วอ้วนมากนี่ตัวนี้สีน้ำตาลนี่ก็สวยน่ารักส่งถึงที่เหรอผู้ใหญ่เถิดส่งถึงที่บอกที่อยู่มาเลยส่งเลยจัดการได้เลยแล้วก็ส่งแล้วจะไม่ตายเหรอแล้วก็เก็บไปทางด้วยไม่คิดตังค์ครับเพราะแต่ที่อยู่มาส่งได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเอาไปเลี้ยงเอาบุญกันแล้วกันน่ารักของผมมันเยอะแล้วมาดูแลไม่ไหวไปครับเอาไปสักตัวหน่อยเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงสักตัวเมย์จะเอามาให้ผู้ใหญ่อยู่ค่ะข้างสวนยางเหมือนปลาร้าเลยอีกนิดนึงอันนี้ก็ของเจ้าเดียวกันของเจ้าเดียวกันแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่กล่องอันนี้เป็นถุงเป็นที่อันนั้นมันใส่กล่องเลยไหมครับอันนี้ทานได้เลยครับผมอันนี้เอาตะจ่าเลยเอาคนละซองไปคนละซองครับตะจ่าโอ้ล้วนผมไปครับโอเคครับสวัสดีค่ะเอามาเรียบๆมาผู้ใหญ่มาแล้วของผู้ใหญ่มาเอารับของค่ะรับของตรงนี้ผู้ใหญ่มาแล้วไปเลยค่ะครับสวยๆเลย
ากเอาบุญพอดีว่าเอฟซีจากพิษณุโลกมอบให้หมาผมก็เลยประสบต่อขอบคุณมากครับสักตัวไหมครับผู้ใหญ่เอานี้ด้วยนะเอานี้กล่องหนึ่งกล่องนี้ตัวหนึ่งอันนี้รับไม่ได้มันเป็นภาระสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะคะ On the way เดินทางอีกแล้ว On the way to อำนาจเจริญนะคะก็เมื่อคืนได้รับข่าวข่าวด่วนจากครอบครัวนะผมคือน้องสาวคลอดเมื่อตอน4ทุ่มนี่เองเป็นลูกสาวนะครับชื่อน้องโนเบลชื่อน่ารักมากเลยเป็นหลานสาวเป็นหลานสาวนะผมก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะกลับไปนะผมแล้วก็ไปเจอหน้าหลานนะผมแล้วก็ไปคุยธุระส่วนตัวปะปังกับคุณแม่ด้วยก็จะไม่เห็นเราประมาณ3วันนะครับกลับไปดูบ้านด้วยนะครับดูบ้านดูธุระหลายๆอย่างก็จะมีตอนนี้ก็กำลังแวะพักอยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมรอน้องเมย์ไปซื้อของมาซึ่งก็ซื้อมาแล้วเรียบร้อยแซนด์วิชเป็นแซนด์วิชนะครับผมกล่าวว่าเดี๋ยวเดินทางไปซึ่งมันเป็นเส้นทางที่เราผ่านพอดีว่าจะไปเยี่ยมแม่นกนะครับผมแม่นกน้อยชื่อเหมือนกับแม่นกน้อยพิษณุโลกเลยใช่ก็จริงๆมีหลายท่านทักเข้ามาบอกว่าให้เมย์กับพี่เน่งอ่ะกลับไปพิษณุโลกไปเยี่ยมแม่นกร้อยพิษณุโลกด้วยเนาะก็ได้พิมพ์กลับไปว่าอ๋อจะเป็นคนละแม่นกนะคะที่เมย์กับพี่เน่งจะไปเยี่ยมท่านเนี่ยเป็นแม่นกน้อยนาแกที่พี่ๆ YouTube จะเรียกกันจะเรียกว่าแม่นกน้อยนาแกนะคะส่วนแม่นกน้อยพิษณุโลกก็จะเป็นอีกท่านนึงที่เราเพิ่งไปเยี่ยมท่านมาใช่เป็นเรื่องแปลกเนาะเป็นเรื่องแปลกที่ชื่อท่านสองท่านเนี่ยเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าอุปถัมภ์พวกเราใช่มาตลอดแต่ว่ามีชื่อคล้ายกันเหมือนกันเลยคือนกน้อยเหมือนกันเลยแต่เราต้องติดสอยข้างหลังไปด้วยว่านกน้อยพิษณุโลกหรือว่านกน้อยนาแกใช่ใช่จริงๆมีอีกคนหนึ่งนะชื่อน้อยเดี๋ยวชื่อนกใช่คือเคยคุยกับแม่นกนาแกเนี่ยแหละค่ะตอนที่แม่นกมาพานางรำมาเปลี่ยนชุดที่ออฟฟิศเราก็ได้คุยกันว่าเนี่ยที่แบบมีผู้ใหญ่ใจดีอ่ะชื่อนกเยอะมากก็จะมีแม่นกเนี่ยแหละค่ะแม่นกน้อยนาแกแล้วก็จะมีป้านกน้อยที่เมย์เรียกติดปากว่าเป็นป้านกน้อยเนาะเพราะว่าจะได้ไม่สลับกับแม่นกนาแกแต่ก็มีบางท่านเรียกแม่นกเหมือนกันก็จะมีอีกท่านนึงป้านกก็มีป้านกมีท่านผู้ใหญ่ที่ชื่อนกแล้วก็ท่านผู้ใหญ่อีกท่านนึงที่ชื่อน้อยด้วย ก็เลยจะโอ้เป็นผู้ใหญ่ที่ชื่อคล้ายๆกันเลยที่บอกว่าเราเคยคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วชื่อนี้คือเป็นคนที่อุปถัมภ์เราเนี่ยมานานแล้วด้วยใช่นะครับ FC เมื่อวานก็มีข่าวไปมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในช่องไลฟ์สดของ YouTube ช่องหนึ่งด้วยใช่ใช่มีการแจ้งข่าวกันในไลฟ์สดนะว่าแม่นกป่วยพี่ท่านนั้นน่ะก็เลยคิดว่าเป็นแม่นกน้อยพิษณุโลกทีนี้พี่ๆก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นแม่นกน้อยคนละคนจะเป็นแม่นกน้อยนาแกนะคะก็สร้างความสับสนนะผมแต่ว่าก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นความอัศจรรย์ในชื่อเหมือนกันว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเราเนี่ยชื่อเหมือนกันก็แปลกอยู่เหมือนกันโอเคนะครับเมย์กลับขึ้นรถมาแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อไปที่สกลนครก่อนแล้วก็ไปต่อที่นาแกนะครับพี่แม่สมรก็ได้ปักหมุดให้แล้วเรียบร้อยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกัน